สวัสดีค่ะดิฉันขนุนคนพูไทยค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวดีๆนะคะที่หนุนเปิดเจอในเฟซบุ๊กที่หนึ่งนะคะที่มีเพื่อนของเพื่อนของหนุนนะคะได้แชร์มาถึงหนุนนะคะแต่เป็นเรื่องราวที่นานแล้วนะคะที่เขาได้เขียนไว้พี่ผู้ชายคนหนึ่งเขาได้เขียนไว้ซึ่งเรื่องราวนี้นี่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับหนุนอยู่ไม่เยอะเหมือนกันเพราะว่าสมัยตอนที่เรียนหนังสือที่กรุงเทพนะคะก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะพี่ผู้ชายคนนี้ในวันหนึ่งนะคะเขาเลิกงานดึกนะคะวันนั้นเนี่ยเขานั่งรถเมล์มาต่ออีกสายหนึ่งนะคะเพื่อจะกลับบ้านนะคะช่วงนั้นเขาบอกว่าเป็นเวลาที่ดึกแล้วค่อนข้างดึกคือพูดง่ายว่าคือรถสายประจําทางนี้ก็จะวิ่งน้อยลงแล้วก็คงจะวิ่งเป็นบางคันก็อาจจะเป็นระยะสุดท้ายอะไรเงี้ยหรือว่านานๆจะมาทีนะคะพี่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็ได้ลงจากรถเมล์สายหนึ่งเพื่อมาต่ออีกป้ายหนึ่งนะคะในป้ายนั้นเนี่ยจะมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งรอรถประจําทางอยู่ก่อนหน้าพี่คนนั้นแล้วนะคะซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นสายเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าสายรถเมล์ป้ายนั้นเนี่ยคือจะมีรถป้ายหนึ่งนี่วิ่งตลอดคืนนะคะคือพูดง่ายว่าคงจะเป็นป้ายสุดท้ายหรือว่าสายประจําทางสายสุดท้ายนะคะที่วิ่งในคืนนั้นคือทั้งคู่เนี่ยเขาก็นั่งรอนานเหมือนกันนะคือทั้งศพทั้งคู่เนี่ยก็เฉง้อมองไปที่รถจะผ่านมาบ้างนะคะก็ยืนรอกันอยู่พักใหญ่นะคะแล้วก็จะมีแสงไฟสักพักก็จะมีแสงไฟที่วิ่งมาในทางโค้งนะคะมาแต่ไกลๆทั้งคู่นี่ก็จับจ้องมองว่ามีเป็นสายรถที่ทั้งคู่นั้นนั่งยืนรอกันอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ผ่านมาก็รถนี่ก็วิ่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะคะก็ทั้งคู่นี่ก็เห็นรถแล้วว่าแน่ใจว่าเป็นป้ายที่นั่งรอกันอยู่นะคะทั้งคู่นี่ก็โบกมือทันทีให้จอดนะคะปรากฏว่ารถเมย์สายนั้นนะคะวิ่งผ่านมาด้วยความเร็วแล้วไม่ได้ชะลอเลยนะคะคือรถเมย์นี่ก็วิ่งผ่านป้ายไปเลยนะแต่ว่าพี่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาก็เห็นว่าคนขับรถเมย์เนี่ยหันมามองทั้งคู่แล้วว่าได้โบกมือแล้วทั้งคู่นี่มองรถเมย์ที่วิ่งผ่านป้ายไปก็หวังว่ารถเมย์นี่จะจอดเลยป้ายถ้าจอดเลยป้ายนี่ทั้งคู่ก็จะวิ่งขึ้นรถเมย์ไปแต่ปรากฏว่ารถเมย์คันนั้นไม่ได้จอดค่ะคือเขาวิ่งผ่านป้ายไปเลยทั้งคู่เนี่ยหันมามองหน้ากันและยิ้มให้กันแห้งๆพี่ผู้ชายจึงบ่นขึ้นมาแต่ว่าก็คือดังพอที่พี่ผู้หญิงคนนั้นจะได้ยินเขาบอกว่ารอนานแต่ไม่จอดอะไรเงี้ยพี่ผู้ชายคิดจะโบกแท็กซี่กลับเขากำลังจะยืนรอแท็กซี่ที่จะผ่านมาที่โบกแท็กซี่แล้วขณะที่เขายืนรอแท็กซี่นั้นเขาได้ยินเสียงพี่ผู้หญิงที่นั่งรอรถกับเขาที่พลาดรถสายประจำทางคันเดียวกันนั้นได้คุยโทรศัพท์ที่แน่ใจว่าเขาคุยโทรศัพท์กับลูกเขาแน่นอนเสียงผู้หญิงคนนั้นดังขึ้นมาแล้วเขาได้ยินทุกคำพูดในโทรศัพท์ที่พี่ผู้หญิงคนนั้นเขาได้พูดขึ้นมาพี่คนนั้นก็บอกว่าลูกไม่ต้องรอแม่นะนอนก่อนเลยแล้วพี่คนนั้นคือเขาก็หยุดเลยหยุดฟังพี่คนนั้นเขาคุยโทรศัพท์พี่คนนั้นเขาก็คุยต่อว่าแม่คงกลับบ้านไม่ได้เพราะว่ารถก็หมดแล้วอะไรเงี้ยแม่คงทำโอทีต่อนะอะไรเงี้ยลูกไม่ต้องรอนะกลับเลยถ้านอนเลยถ้าพี่เขาก็พูดต่อไปนะถ้าขึ้นรถแท็กซี่พี่แม่ก็คงจะไม่มีเงินจ่ายเพราะว่ามันตั้ง100 กว่าบาทเลยนะลูกเดี๋ยวแม่ทำโอทีก่อนต่อก่อนเลยแล้วกันนะลูกนอนไปเลยนะพี่ผู้ชายคนนั้นก็คือเขาได้ยินพี่ผู้หญิงคุยโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลิกความคิดที่จะโบกแท็กซี่เลยเขาก็คิดนะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราโบกแท็กซี่แล้วให้พี่คนนั้นเนี่ยขึ้นแท็กซี่ด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่าพี่ผู้หญิงนั้นคงไม่ขึ้นหรอกเพราะว่าดูสภาพของเขาแล้วมันไม่น่าเชื่อถือพูดง่ายว่าพี่คนนั้นเขาพยายามจะบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยคือพูดง่ายว่าเป็นผู้ชายที่แบบว่าดูไม่ดีดูไม่น่าเชื่อถือคือสภาพเขาเนี่ยคือพี่คนนั้นน่ะไม่ขึ้นแท็กซี่กับเขาแน่นอนเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่คิดที่จะโบกแท็กซี่แล้วเขาจะยืนรอรถเมย์ต่อเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็จะได้อยู่เป็นเพื่อนกับพี่ผู้หญิงคนนั้นเพราะว่ามันดึกมากแล้วนะพี่ผู้หญิงอยู่ตัวคนเดียวเขาก็เป็นห่วงพี่ผู้ชายคนนั้นก็เลยฝากมาบอกถึงทุกๆคนเขาความจริงเขาอยากจะฝากถึงขอสมกด้วยซ้ำนะว่าเห็นใจกันหน่อยนะเพราะว่าความจนของคนบางคนเนี่ยเขาไม่มีเงินแม้แต่จะขึ้นแท็กซี่
แล้วอีกอย่างนึงเขาอาจจะทำ OT ดึกแล้วต้องมานั่งรอรถเมล์ป้ายสุดท้ายหรือระยะสุดท้ายเวลาพลาดรถเมล์เนี่ยเขาอาจจะพลาดหลายอย่างผู้หญิงคนนั้นก็คือแน่นอนว่าเขาพลาดรถเมล์คันนั้นไปเขาก็พลาดที่จะกลับบ้านเหมือนกันซึ่งพี่คนนั้นเขาจะบอกเขาฝากบอกว่าผมรู้ว่าคนขับรถเมล์เนี่ยจะรีบกลับบ้านเพราะว่าคุณรีบขับรีบหมดระยะแล้วคุณก็รีบกลับบ้านคุณได้กลับบ้านไวแต่คุณทำให้คนอื่นไม่ได้กลับบ้านเรื่องราวเนี้ยมันเกิดขึ้นกับหนูนะเคยช่วงนั้นเนี่ยไปเรียนหนังสืออยู่เนี่ยไปเรียนหนังสือที่ราชภัฏนะคะแล้วคือต้องรอรถเมย์คือหนูเนี่ยทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะบางครั้งเนี่ยต้องไปก่อนเวลานะคือรถเนี่ยรถประจำทางจะมาตี5ครึ่งอย่างเงี้ยคือหนูเข้างาน6โมงเช้าเพราะว่าทำงาน7ช่วงนั้นแล้วเข้าไปเรียนบ่ายบางครั้งหนูต้องไปรอก่อนเวลาเพราะบางครั้งรถอาจจะมาก่อนเวลาบางครั้งเนี่ยก็คือพลาดบางครั้งก็รถเต็มขึ้นไม่ได้อีกก็มีนะคะแล้วทุกอย่างทุกครั้งที่หนูพลาดรถเนี่ยเราก็เสียเวลาในการทำงานเจ้านายด่าบ้างก็มีนะผู้จัดการก็ว่ามาสายว่าอะไรเงี้ยบางครั้งก็เรางานเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วก็พลาดเงินในช่วงชั่วโมงนั้นไปเพราะเราไปสายแล้วก็ขาดความรับผิดชอบไปในหน้าที่เพราะว่าเราแค่ขึ้นรถสายหรือว่าเราพลาดรถเมล์ไปอันนี้นะคะที่หนุนมาเล่าให้ฟังคือประสบการณ์นี้เชื่อว่าหลายๆคนคงผ่านมาเยอะแล้วก็กำลังจะประสบอยู่ทุกวันนี้ก็มีนะคะอยากจะให้ทุกคนเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะถ้าเรื่องนี้ถึงขสมกนะคะอยากให้คุณปรับปรุงบ้างนะคะถึงแม้ว่าคุณผ่านรถผ่านป้ายมาเนี่ยคุณจะไม่เห็นคนก็ตามเนี่ยคุณช่วยชะลอหน่อยได้ไหมชะลอดูว่าอาจจะมีคนกำลังจะเดินเข้ามาในป้ายอะไรเงี้ยหรือว่าคนอาจจะโบกไกลๆที่แบบว่าอาจจะมาสายอะไรเงี้ยสำคัญนะคะเพราะว่าชีวิตคนเราในชีวิตประจำวันคือจำเป็นต้องใช้รถสายประจำทางหรือรถเมล์ในบาอาในกรุงเทพนะคะก็คืออยากจะฝากกับทุกๆคนแล้วกันนะคะว่าอยากให้เห็นใจซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าความสำคัญของเวลาในเรื่องงานและเรื่องครอบครัวและเรื่องชีวิตมันสำคัญมากแล้วรถเมล์กับคนยากจนนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเชื่อว่าคนขับรถเมล์ก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรหรอกคุณก็น่าจะเห็นใจคนที่ยืนรอรถเมล์บ้างบางคนเนี่ยอย่างหนูเนี่ยประสบการณ์ของหนูก็คือหนุนสายตาไม่ดีช่วงนั้นอะช่วงเรียนหนังสือนะคะไม่มีเงินตัดสายตาคือมองไม่เห็นป้ายรถบางครั้งเนี่ยต้องโบกมือเนี่ยโบกสายเนี่ยรถก็ผ่านไปแล้วคือเรามองไม่เห็นบางคนก็ต้องเป็นแบบหนุนแน่นอนนะคะอยากฝากหน่อยนะคะคนขับรถสายประจำทางทุกคนนะคะช่วยชะลอก่อนถึงป้ายนะคะจะดีมากเลยเพราะว่ายังมีหลายคนที่เดือดร้อนเรื่องนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังวิดีโอของหนุนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ